รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนนอกรั้วสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่ชุมชนหลังสวนธนบุรีลมแขวงบางมดกศน.เขตทุ่งคุกรุงเทพมหานครซึ่งที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสำหรับนักศึกษาและประชาชนในละแวกนี้ในวันนี้เราจะมาย้อนเวลาหาอดีตไปกับการละเล่นไทยซึ่งก็คือการละเล่นว่าวขั้นตอนและวิธีการจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมเกษมแจ้งฮิรันเป็นประชาสัมพันธ์ของชุมชนและรองประธานของชุมชนหลังสวนธนบุรีลมวันนี้จะมีการสาธิตในเรื่องของการทำว่าวจุฬาหรือว่าวปักเป้าเพราะนั้นขั้นตอนกระบวนการตามวิธีก็จะมีแตกต่างกันไปต่อมาก็คืออันที่สำคัญที่สุดก็คือวัตถุดิบเรื่องของไม้ไผ่ก็คือไม้ไผ่สีสุกนะทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าในการดัดไม้การเหลาไม้ลงตกแต่งด้วยกระดาษทรายขั้นตอนจะเป็นอย่างไรครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสาธิตในการตัดไม้ผมจะใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับตัดที่ไม้ไผ่ใกล้ๆบริเวณของข้อไม้ขั้นตอนต่อมาผมก็จะผ่าเราก็ต้องดูเนื้องานของเราให้เหมาะว่าไม้ขนาดนี้เราควรจะทำว่าวไซส์ขนาดไหนและจะผ่าได้กี่ชิ้นแล้วก็หาระยะให้ได้กึ่งกลางของไม้และจะได้ผ่าได้อีกข้างละ1ชิ้นเพราะนั้นเราก็ใช้อุ้งมือโป๊ะไปเลยนะถ้าเราไม่ตอกถ้าตอกกลัวไม้จะแตกเราก็ใช้บิดอย่างนี้นะสามารถจะเป็นได้2ชิ้นหรืออีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็เช่นกันโป๊ะเข้าไปนะเราไม่ตอกใช้ค่อยๆบิดเงี้ยเงี้ยเงี้ยแล้วก็มือแยกเข้าไปไอ้ส่วนที่เป็นเศษเสี้ยวงี้เราก็เล็มเข้าออกเอาที่เราต้องการต่อมาการดัดทำให้เขาตรงให้ได้คือถ้าเราดัดตรงไหนเราก็เอาน้ำมันพืชทาบริเวณที่จะดัดคือแต่ก่อนลุงใช้เตาอังโลบบุ๊บ1 2 3 4เราอาจจะนับไปก็ได้ไม่นับก็ได้แล้วแต่ความดูว่ามันเหลืองพอประมาณดับแล้วเห็นไหมนี่แล้วก็มาใส่ข้อนี้ค่อยๆโน้มเขาค่อยๆมือเดียวก็ได้เนี่ยถ้าคนแข็งแรงมือเดียวเนี่ยค่อยๆเดียวนะในส่วนตรงนี้ตรงเลยไหมเมื่อตรงผ้าจุบน้ำพอแช่เขาไว้เงี้ยปล่อยเขาขั้นตอนต่อไปเราก็มาดัดอันอื่นคือผมบอกว่าอะไรไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายจริงแต่ก็ต้องมีข้อแม้อีกว่าดัดแล้วระยะหนึ่งมันไม่อยู่มันคืนตัวมันคืนตัวไม่เหมือนไม้แก่ไม้แก่ดัดแล้วเขาอยู่ตัวเลยเห็นไหมบึบให้มันเหลืองประมาณขนาดเมื่อกี้นี่คือต้องกี่อันว่าตุลา5อันก็ต้องดัดให้ครบดับแล้วตรงแล้วมั้ยทีนี้ก็จะเหลือตรงข้อนี้แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีโคดอยู่2จุดคือตรงนี้กับตรงนี้เพราะนั้นเราดัดตรงนี้ตรงมันก็ต้องมาซ้ำตรงนี้เพราะนั้นเราก็ห่อตรงนี้ทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วเราก็ไปดัดจุดอื่นไม่คืนเลยไหมตรงไหมทีนี้ก็จะมีไอ้ส่วนที่เขาแอนอย่างเนี้ยนะเราก็อาจจะลนฝ่ายตรงนี้แล้วก็กดหน้าไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นไม้เหลี่ยม
เนี่ยแต่ถ้าเป็นไม้เหลี่ยมเนี่ยเรากดไปไอ้เหลี่ยมไม้เนื้อเนี่ยมันแข็งไอ้นี่มันนิ่มมันจะบุบเป็นรอยเป็นเหลี่ยมเขาจึงทำลักษณะแบบหมอนโบราณเขาเรียกว่าหมอนลุ้นหัวเนี่ยให้มันโค้งหรือว่ามันเคิร์ฟกดลงไปมันจะไม่บุบอย่างทีนี้มันตรงเราก็จะมาเหลาเพื่อความปลอดภัยเพื่อคนไม่เป็นก็จะพันไปอย่างนี้รองรับไม้ระหว่างที่เราดึงเนี่ยนะวางใบมีดน้อยๆเนี่ยเขาก็จะเป็นขี้อย่างนี้เรียกว่าปาดทองไม้ไปก่อนแล้วก็ปาดข้างถ้าเป็นไม้ยาวขนาดเม็ดหนึ่งก็จาก50มาเป็น25เหลา25ไปก่อนเหลา25ไปก่อนแล้วก็มาเก็บ25ทีหลังไล่จากด้านข้างไปก่อนใช่เอาปลายไปก่อนแล้วก็มาไล่ส่วนกลางตามทีหลังขอญาตมันใกล้จะได้ทีแล้วต้องใช้ตัวช่วยหน่อยผิวสำคัญที่สุดอย่าไปเอาผิวออกมันช่วงนี้อาจจะโตยิ่งปลายเขาจะเหลือนี่เล็กๆเลี้ยวตามกันไปนะเปิดข้างนี้3ข้างนี้ก็ต้อง3ข้างนี้3ข้างนี้3ข้างนี้2ข้างนี้2ไอ้ข้างเนื้อไม้จะเหลือได้เท่ากันส่วนกลางไอ้ส่วนทองไม้เนี่ยเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะเก็บหน้าไม้ไว้ให้ผิวไม้เนี่ยมันเหลือไว้สุดละผิวไม้ถ้าเราลองขีดไว้จะอยู่นี้ต้องคำนวณให้เท่ากันด้วยว่าเรานับเราในใจนี่แต่ความชำนาญแล้วก็ปื๊ดแล้วก็พลิกมาปื๊ดอย่างเงี้ยไอ้ส่วนทองไม้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไล่เข้าไปบุ้งส่วนที่เป็นตรงข้อคือเหลาได้จริงเหลาถามว่าเหลาได้ไหมตรงข้อได้แต่บางข้างบางส่วนเนี่ยตรงข้อไม้เนี่ยเขาจะแอ่นลงไปแอ่นลงมาแอ่นลงไปแอ่นลงมาเพราะนั้นอันดับแรกเราก็ใช้บุ้งเนาไปก่อนการถูก็ถูหรือแทงไปอย่างเดียวอย่าลากกลับไล่ให้กลมด้วยโตกลมเลียวเล็กส่วนตรงนี้มันลงจะจมแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับมาไอ้ลองนี้ที่เล็กที่สุดที่ลุงถามว่าเริ่มเห็นอะไรไหมข้อไม้เขาเริ่มเห็นสีน้ำตาลสีดำเนื้อไม้ก็จะออกสีน้ำชาอ่อนๆนี่ที่ลุงถามอันนี้สามารถถูกับถูไปถูมาได้จะถูขวางนี้ก็ได้จะถูเดินนี้แต่ถ้าเป็นไม้ใกล้จะได้ที่เนี่ยควรจะถูตามนี้ไม้มันจะไม่เป็นคลื่นกลมโตเรียวเล็กไล่ไปหมุนไปด้วยนะสังเกตไหมลงหมุนไหมหมุนไหมหมุนครับหลังจากที่เรามีการตัดไม้นะผ่าไม้จากไม้1ชิ้นมาเป็น5ชิ้นแล้วเราก็ดัดแล้วเหลาแล้วจนออกมาทั้งหมดไม้5ชิ้นก็จะเป็นเช่นนี้1ติดปีก2อันขากบได้อีก2อันอกหรือแกนกลางอีก1อันอันนี้สามารถที่จะนำไปผูกประกอบโครงเป็นว่าวจุฬาได้ลักษณะการผูกก็เช่นกันอ้อมปีกลงไปอ้อมใต้อกแล้วก็ข้ามปีกอ้อมมาข้ามนะลักษณะแบบนี้ถึง3ครั้งอันนี้ครั้งแรกเราลอดขึ้นนะเดี๋ยวครั้งที่2เราก็จะต้องสอดลงไปหลอดมาแล้วก็สอดลงไปลักษณะก็แบบนี้หลังจากที่เราได้ผูกปีกทั้ง2ชิ้นยึดติดกับตัวอกหรือแกนกลางในโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะทำการผูกรวบปลายปีกมาผูกติดกันนะครับขณะนี้ผมจะทำการปาดไม้เขาสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้เป็นการประจบกันว่าเนื้อไม้มันจะสนิทถ้าเราไม่ปาดเนื้อไม้ไอ้ปลายไม้มันก็จะโตโปนอย่างนี้ถ้าเราปาดออก
เหมือนกับปลายเล็บต่อปลายเล็บมาชนกันอย่างนี้มันจะสนิทแบบนี้ตอนนี้ผมกำลังจะปาดปลายไม้แล้วนะครับ1 2 3ชึบเอาละนะหลังจากที่ผมปาดอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะผูกให้ดูว่ามันจะติดสนิทนะครับขั้นตอนก็คือผูกลักษณะทำเป็นตะกรุดเบ็ดนะทำเป็นตะกรุดเบ็ดแล้วก็สอดเข้าไปที่ปลายไม้ให้ลึกนิดนึงเมื่อเราดึงว่าไม่จนต้องแน่นจนเกินไปแล้วก็ค่อยลูดออกมาหลังจากนั้นก็กาวแตะไว้ตรงที่เราสะกิดเขาอะนะเพื่อให้กาวมันฝังอยู่ในร่องไม้แล้วก็ลูดเชือกออกมาให้อยู่ในร่องไม้แล้วก็ทำการดึงให้แน่นนะผูกตะกรุดเบ็ดเข้ามาอีกครึ่งชั้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอากาวทาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็รวบปลายปีกเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผูกลักษณะเป็นแบบตะกรุดเบ็ดแต่ว่าด้านนี้อาจจะยังไม่ได้ที่เพราะว่าเราต้องรอเช็คอีกด้านหนึ่งก่อนเพราะนั้นก็ผูกไว้พอประมาณจะลักษณะแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาผูกอีกข้างหนึ่งลักษณะการผูกก็เหมือนกับผูกข้างแรกหรือว่าครั้งแรกนะครับก็จะสอดเชือกเข้าไปค่อนข้างลึกนิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยกาวลาเท็กนะยึดไม่ให้มันลื่นหรือว่าหลุดเพื่อให้กาวเนี่ยฝังอยู่ในร่องไม้ที่เราได้สะกิดไว้หลังจากนั้นก็ลูดออกมาให้ได้เนี่ยมันอยู่ในร่องไม้ที่เราได้สกิดเอาไว้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทำเป็นตะกรุดเบ็ดอีกครึ่งรอบนะครับระหว่างที่เราผูกปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายเสร็จแล้วนะความโค้งอ่อนช้อยอ่อนไหวก็จะออกมาในลักษณะรูปร่างแบบนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการสักครูนะคือสักครูเนี่ยสักโครงสร้างว่าเราไอโครงสร้างของเราเนี่ยตอนนี้คือบริเวณเนี้ยมองดูว่ามันจะอ้วนเพราะฉะนั้นถ้าเราสักครูจะมีการดึงเข้ามาให้เขาเนี่ยลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาดินสอเนี่ยเมคไว้ไอที่เส้นเรายังไม่ผูกเพราะฉะนั้นไอความจริงความตรงความใกล้เคียงมันจะต่างกันประมาณ2มิลหลังจากที่อะไรผูกโครงขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือปิดกระดงกระดาษอะไรเสร็จสับเรียบร้อยหน้าตาอัตลักษณ์ตัวตนว่าวก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้สำหรับด้านหน้านะผมก็จะให้คุณผู้ชมดูด้านหลังนะครับว่าอัตลักษณ์ตัวตนลวดลายของตัวว่าวตัวนี้จะมีสีสันออกมาอย่างไรครับนี่ด้านหลังของว่าวก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตามาคอสทแยงนะฮะก็จะมีด้วยกัน3สีเช่นสีทองนะแล้วก็สีทับทิมสีฟ้าอันนี้จะเป็นสีของพวกเครื่องเบญจรงค์หรือว่าเครื่องอัญมณีนะฮะสีเหลืองนี่ก็จะเป็นประเภทพวกบุษราคำสีชมพูก็จะเป็นพวกเพชรพลอยเมืองจันทร์นะไอหยกสีฟ้านี่ก็จะเป็นอยู่แถวๆเชียงใหม่เช่นอะไรนะภูชีฟ้าภูอะไรประมาณนี้นะพวกหยกพวกอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะอยู่ในประเภทอัญมณีนะเพราะฉะนั้นว่าวบางตัวเนี่ยบางทีเราก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้นะมันจะเป็นไอ้สิ่งที่เป็นมงคลบ้างกับธรรมดาบ้างสิ่งที่เป็นมงคลก็คือเราย่อเอามาจากพวกเครื่องประดับอัญมณีเครื่องหัวเพชรหัวพลอยและเพชรเมืองจันทร์พลอยเมืองจันทร์หยกนาอะไรต่างๆเนี่ย
นะสีกระดาษสีเนี่ยมันจะมีเหมือนกันเราก็สรรหามาใส่ในตัวลักษณ์ให้เป็นอัตลักษณ์ในตัวตนของว่าวจุฬาก็สนอเขตทุ่งคุนะคะบริบทเนี่ยจะเป็นธรรมชาติซะส่วนใหญ่ยังมีสวนส้มยังมีสวนมะพร้าวยังมีธรรมชาตินะคะยังมีอีกหลายจุดที่เป็นธรรมชาติเป็นสายน้ำมีลำคลองนะคะบริบทเป็นสวนเป็นเกษตรพอเพียงซะส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาป่าชาวบ้านซ่อนอยู่ในแต่ละชุมชนมากมายนะคะแต่จุดเด่นของชุมชนหลังสวนธนบุรีลมตรงนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นคือภูมิปัญญาการทำว่าวนะคะซึ่งการทำว่าวเนี่ยก็จะมีว่าวทั้งว่าวปักเป้าว่าวจุฬานะคะแล้วก็อีกหลายที่ภูมิปัญญานะคะได้ทำสอนให้กับชุมชนนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรเนี่ยนะคะที่จริงแล้วอ่ะก็ต้องการที่จะอนุรักษ์ว่าวไทยให้อยู่กับคนไทยไปนานๆนะคะเพราะว่านับวันเนี่ยจะสูญหายไปเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้จักนะคะก็อยากจะให้เด็กเนี่ยเข้ามารู้จักว่าว่าวแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะว่าวจุฬามีลักษณะเป็นยังไงว่าวปักเป้าว่าวอีลุมหลายๆว่าวมีลักษณะเป็นยังไงนะคะซึ่งบริบทเดิมเนี่ยคุณลุงที่เนี่ยเขาใช้วิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะเขาไม่มีเครื่องเล่นเหมือนสมัยก่อนนะคะเขาก็มาตรงนี้เราก็เลยอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รู้จักว่าว่าวตรงเนี้ยควรจะได้มีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานก็ยังดีนะคะได้รู้จักว่าใช้ไม้ไผ่อันไหนมาทําว่าวก็ยังดีนะคะรู้จักก็ว่าวลักษณะของว่าวเป็นยังไงพื้นฐานก็ให้ลุงเนี่ยได้มาสอดแทรกการสอนให้กับนักศึกษากศน.นะคะในส่วนของตั้งแต่ปี52ที่เขาเริ่มทํากันมานะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเปิดสอนในรูปของการจัดการศึกษาต่อเนื่องต่อไป40ชั่วโมงเนี้ยเราต้องหากลุ่มคนที่เขามีความสนใจที่จะเรียนจริงๆนะคะเพื่อที่คนสนใจจริงๆเนี่ยเขาจะสั่งสมประสบการณ์เขาจะเก็บเล็กเก็บรายละเอียดเล็กเก็บรายละเอียดน้อยมันก็จะทําให้เกิดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนกศน.เขตทุ่งคุเนี่ยนะคะก็ดำเนินการเนี่ยตามความต้องการของชุมชนนะคะมีการสำรวจแต่ละจุดของชุมชนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนต้องการอะไรกศน.ก็ลงไปในทุกพื้นที่ที่จะสืบสานการอาชีพนะคะให้กับชุมชนนะคะอย่างเรื่องว่าวเนี่ยก็พยายามที่จะสานต่อนะคะเพื่อให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนนะคะโดยที่ถ้าคำมีคนสนใจนะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องว่าวเนี่ยคือชุมชนตรงนี้สำหรับวิทยากรเนี่ยลุงเกษมเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆมีความสามารถจริงๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กศน.เขตทุ่งคุแขวงบางมดสำนักงานกศน.กทม.ได้ค่ะทางกศน.ก็จะมีเป็นพวกโครงการเข้ามานะฮะซึ่งครูช่างเอามาทำเรื่องช่างอย่างในพื้นที่ที่นี่ที่เรียนที่ใช้เป็นห้องเรียนก็มีการปูกระเบื้องนะฮะแล้วก็อีกในบางโครงการเนี่ยก็ทำเรื่องของเมื่อเราทำที่กันแดดกันฝนเมื่อช่วงที่กศน.เข้ามาเรียนเดี๋ยวมีช่วงฝนตกอะไรฝนจะสาดมาเราก็ทำและอีกส่วนนึงที่เข้ามาร่วมกับเราก็คือเขามีอุปกรณ์มาทำโต๊ะสำหรับให้นักศึกษาได้เรียนอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะเพราะนั้นแล้วก็กิจกรรมต่างๆทางกศน.ก็ได้มีความสัมพันธ์กันคือบางครั้งเนี่ยเรามีการพัฒนาลานกีฬาซึ่งนักศึกษามาใช้ที่เนี่ยก็มีการช่วยกันตัดต้นเล็มต้นไม้นะฮะตกแต่งให้เป็นสวยงามนะครับเพราะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างกศน.ก็มาเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ชุมชนเราเนี่ยมันเติมเต็มในส่วนที่เราบกพร่องนะครับครับสำหรับในเรื่องของภูมิปัญญาผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะเพราะนั้นทางทำงานเขตได้มีหนังสือมาให้ทางชุมชนเราเสนอว่าใครมีภูมิปัญญาในผู้สูงอายุเนี่ยมีภูมิปัญญาที่ในแต่ละแผนกเนี่ยยังไงบ้างเราก็ของเราก็มีอยู่สองแผนกก็เรื่องของการทำว่าวจุฬาแล้วก็อีกอย่างก็เรื่องการทำกะลามะพร้าวนะฮะเพราะนั้นส
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็มีการจัดนิทรรศการการเรียนรู้แล้วก็ทางกศน.นี่ก็จะเอาเด็กที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทำว่าวจุฬากับทางชุมชนกศน.เนี่ยเราจะต้องนึกถึงว่าของเราเนี่ยเป็นการเดินทางเข้ามาสอนเนี่ยมันยากมากเลยนะฮะจะต้องเดินมานะฮะเดินมาเดินกลับอะไรแต่อะไรเนี่ยเพราะนั้นก็จะทำให้คนในแถวเนี้ยที่เคยหลุดมาจากในระบบเนี่ยกลับมาเรียนกศน.แล้วก็บางคนเนี่ยกศน.แถวเนี้ยบางคนเนี่ยเขาเรียนถึงต่อถึงปริญญาโทแล้วนะฮะซึ่งในที่นี้ก็เหมือนกันผมก็ได้สอบถามทางครูกศน.เนี่ยว่าหลายคนที่ไปเรียนรามไปเรียนพยาบาลก็มีนะฮะเพราะนั้นอันนี้ถือว่ากศน.เนี่ยมีประโยชน์กับคนในชุมชนและละแวกใกล้เคียงนี้ด้วยนะครับด้วยบทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบลเองนะคะก็จะมีการสำรวจพื้นที่ลงชุมชนตามบริบทอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วพอเมื่อเรามาลงชุมชนแล้วเนี่ยเรารู้ว่าชุมชนหลังสวนธนบุรีลมเนี่ยมีลุงเกษมแจ้งฮีรันที่ได้ลงรากการทำว่าวมากมากว่า20ปีนะคะเพราะนั้นแล้วเรากศน.ตำบลเองหรือไม่กศน.แขวงเองนะคะก็ยินดีมากเลยที่จะเชิญท่านมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเราเมื่อเราได้มีเครือข่ายที่ดีนะคะให้เครือข่ายมามีส่วนร่วมกับกศน.เรานะคะแล้วพอต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการส่งเสริมเพื่อที่จะไม่ให้การทำว่าวมันหายสูญหายไปนะคะเราก็ได้มีการจัดการเรียนรู้โดยที่คือที่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยเราก็ให้นักศึกษาเรานี่แหละค่ะลำดับแรกเลยให้นักศึกษาเราก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมี1รายวิชาเรียนคือรายวิชาความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ที่เราจะพานักเรียนเข้ามาเรียนรู้เราก็เชิญลุงเกษมแจ้งฮีรันนี่แหละค่ะได้เป็นวิทยากรนะคะแล้วอีกส่วนนึงของในส่วนประชาชนทั่วไปที่สนใจในการทำว่าวเราก็มีหลักสูตรขึ้นมานะคะ40ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ลุงเกษมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สิ่งหนึ่งเลยที่คาดหวังคือไม่อยากให้ว่าวไทยเลือนหายไปจากประเทศไทยเรานะคะก็มีความคาดหวังว่าเราจะต้องอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเมื่ออนุรักษ์แล้วเนี่ยเราจะสมัยนี้นะคะต้องมีการพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วยว่าวตัวนึงนี่หลายบาทค่ะหลายพันเพราะนั้นแล้วเราก็จะส่งเสริมในด้านตรงนี้ด้วยแล้วก็สิ่งนึงที่เราทำไปแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำ YouTube นะคะช่อง YouTube ที่เราเองนักศึกษาเองนะคะร่วมกันทำ YouTube เพื่อที่จะลงช่อง YouTube นะคะแล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่แรกนะคะที่เข้ามาก็คือเข้ามาเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนที่นี่ค่ะโดยที่มารู้จักกับลุงเกษมภูมิปัญญาท้องถิ่นคือท่านตอนเข้ามาตอนแรกคือท่านนั่งเล่นว่าวอยู่ก็เลยมีความสนใจว่าเอ๊ะลุงคนนี้เรามาจัดการเรียนการสอนนะคะลุงก็คือจะมานั่งเฝ้าแล้วก็มานั่งเล่นว่าวให้เราดูค่ะเราก็สงสัยก็เลยนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ก็เกิดความสนใจที่จะเรียนว่าวก็คือก็เลยลองเชิญลุงมาเป็นวิทยากรในการสอนนักศึกษาค่ะพอสอนเข้าไปปุ๊บมีนักศึกษาที่เขาสนใจเรื่องว่าวจริงจังเราก็เชิญลุงเป็นวิทยากรสอนว่าวให้กับนักศึกษาแล้วเอาวิชาว่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแหล่งเรียนรู้ค่ะเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากแล้วก็ให้ความร่วมมือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกศน.เป็นอย่างยิ่งคือกศน.มีลุงเกษมกับชุมชนนี่คือแทบจะมีส่วนเกี่ยวข้องทุกกิจกรรมเลยค่ะทุกวันอาทิตย์ที่เรามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลุงเกษมจะมาช่วยบริการเรื่องดูแลนักศึกษาที่จอดรถจนแม้กระทั่งจัดการเรียนการสอนเสร็จลุงเกษมยังไม่กลับนะคะคือรอให้นักศึกษาเดินออกจากชุมชนไปก่อนค่ะถึงท่านได้กลับค่ะภาคภูมิใจมากค่ะทั้งตัวครูและก็นักศึกษาที่จบไปจากหลังสวนทนคือทุกคนเข้ามาแวะเวียนมาหาลุงเกษมมาเรียนรู้มาทักทายลุงตลอดเวลาเลยค่ะคือทุกคนที่นักศึกษาที่จบไปแต่ละรุ่นที่เข้ามาอยู่ที่นี่คือภูมิใจสามารถบอกต่อคนอื่นว่าที่นี่มีภูมิปัญญาชาวบ้านการทำว่าวค่ะอยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะแม้กระทั่งไม่ใช่แค่ตัวนักศึกษาประชาชนในชุมชนประชาชนข้างนอกค่ะสามารถเข้ามาเรียนรู้คนที่อยากรู้จริง
ท่านใจดีมากทุกสิ่งทุกอย่างคือท่านถ่ายทอดให้ฟรีค่ะขอให้คุณมีความตั้งใจในการเรียนรู้เรื่องการทำเบ้าค่ะสิ่งที่ผมสนใจในทางด้านนี้คือผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเลือนหายไปจากสังคมไทยเราแล้วครับก็คือมันกลายเป็นว่ามันคนน้อยมากที่จะรับรู้เกี่ยวกับการทำเบ้าจุฬานะครับก็คือส่วนตัวผมอยากที่จะเผยแพร่เป็นทางแบบสื่อโซเชียลมากกว่าครับคือเพื่อที่จะให้แบบให้หลายๆคนพี่ๆน้องๆนะครับได้มาสนใจทางนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมได้เรียนรู้วิธีการทำว่าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นถ้าคนในชุมชนนี้ไม่ให้ความสำคัญในวันนี้ก็อาจจะทำให้วัฒนธรรมดีๆสูญหายไปกศน.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ดีๆแบบนี้ไว้วันนี้เวลาของรายการเรียนนอกรั้วหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ